ส่วนทักษิณตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนได้รับสัญญาณชัดเจนจึงพยายามจะเดินทางออกจากประเทศไทยสัญญาณบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเขาก็รู้ดีและทักษิณก็คงรู้ว่าตอนนี้เขาก็ติดอยู่ในวงล้อมของบรรดาพญาเสือที่ล้อมเขาไปหมดแล้วนะครับและไม่สามารถออกไปได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะพูดถึงนายกสำรองนะครับแล้วก็เรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตตกลงจะได้หรือเปล่านะครับถ้ามีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาทวีสินออกไปคุยกันไหมคะว่าก่อนหน้านี้ที่มีชื่อนายกสำรองผมคุยกันตลอดเวลาครับผมคุยกันตลอดเวลาผมคุยกันตลอดเวลาไม่ได้ถามได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับทุกอย่างว่าไปตามกฎไกครับทุกอย่างว่าไปตามกฎไกนะครับผมเป็นทางทีมแล้วก็พูดคุยตลอดเวลาเรารู้จักกันมานานพอแล้วไม่ต้องมาอธิบายให้ผมฟังไม่ต้องมองผมจะน้อยใจหรืออะไรไม่มีครับเรื่องราวที่ไม่มีนะตัวทีมท่านก็สบายใจนะครับเรื่องการเมืองก็เรื่องส่วนการเมืองไปคิดไหมคะว่าที่มาที่ไปของข่าวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทำไมมาจุดกระแสให้แบบทำไมธรรมดาครับผมเรื่องการเมืองนะครับผมเองก็ไม่เลือกตอนที่ก่อนเข้าการเมืองนะครับแต่ผมแข่งมือทีมผมทราบจะเรื่องเรื่องมีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ผมเป็นเรื่องของคดีผมเนี่ยถูกตัดสิน14ด้วยนะครับในระยะที่ผมบอกอ่ะ314เสียงอาจจะมากกว่านั้นด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความคงอยู่แล้วในตัวมันเองนะครับจะมีว่านายกไม่มีปัญหาเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ไม่ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของคดีของผมเองก็ในส่วนของผมเองนะก็จบแล้วเพราะทางศาลเองก็ไม่เรียกข้อมูลเพิ่มเติมมาผมก็ทำ closing step ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียวนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกเราไม่อยากคิดไปไกลขนาดไหนยังไงนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเองก็ผมเชื่อว่าตลอดเวลาถ้าเกิดเทอม3ปีหรือที่เหลือมา3ปีเนี่ยก็ต้องแน่นอนครับคงต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ได้โยงใยกับเรื่องของวันที่14สิงหาคมหรือว่ากรณีของทางพรรคก้าวไกลที่มีการตัดสินผมว่าอย่าไปโยงดีกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดโยงแล้วมันก็ซับซ้อนนะครับสามารถเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจในบางเรื่องที่เราควรจะต้องคิดต้องทำกันดีกว่าผมไม่อยากให้ทางรัฐมนตรีหลายๆท่านเองเนี่ยซึ่งทุกท่านพยายามทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับมีความเขยไขเรื่องนี้แล้วเป็นห่วงเป็นใยผมว่ามาทำงานกันดีกว่าผมไม่ต้องพูดนะวัดปฏิบัติผมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งแล้วเราตัดสินใจมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราตัดสินใจท่านนายกเข้ามาเองหรือเปล่าหนึ่งในมือที่โหวตท่านก็มีมือผมแล้วก็มือสมาชิกพรรคผมอีก70กว่าอีก70คนด้วยเพราะฉะนั้นเรายอมรับในการนำของท่านตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามเลยแล้วก็คำอวยพรทั้งหลายว่าผมจะคาดหวังอย่างนู้นอย่างนี้ขอพูดเลยนะเราว่ากันเลือกตั้งต่อเลือกตั้งนะในระหว่างการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนี่เจ้านายผมมาแล้วเห็นไหมได้รู้ถึงจับจ้องมาที่ตัวท่านเขาว่าท่านก็คือถ้าเกิดเหมือนเดียวท่านก็คือว่าที่นายกคนต่อไปผมคิดว่ามันวิเคราะห์กันแบบใน worst case scenario ซึ่งลึกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงจุดนั้นหรอกครับคิดว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยตำแหน่งนายกใช่ไหมผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีผมจะบอกว่าต้องมีกติกาแล้วก็มารยาทมารยาทก็คืออย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง
ต้องมั่นใจครับเรามั่นใจเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงหรือคาดเดาสิ่งที่จะเป็นคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในทางฝั่งของเราแล้วก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพรรคหนึ่งที่เคยได้รับมาเมื่อ14ปีที่แล้วรวมถึงบรรทัดฐานในการพิจารณาก็เชื่อว่าจะเป็นไปตามหลักสากลอย่างเช่นอย่างหลักของ Venice Commission ที่อาจารย์สุรพลได้อ้างถึงรวมถึงการประชุมศาลรัฐธรรมนูญเอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าของศาลรัฐธรรมนูญไทยด้วยก็รู้สึกมั่นใจครับมีนอกจากผลข้อกฎหมายต่างๆแล้วเรื่องของเหตุผลในทางการเมืองไอ้ต่างๆเนี่ยเราเป็นกังวลด้วยไหมคะว่ามันอาจจะถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการไม่กังวลครับก็คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงตามที่ได้ยินข่าวมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มีคิดไว้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้เราโฟกัสในการใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จันทร์อังคารแล้วก็รวมถึงวันพุธในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรของเราอย่างเต็มที่นะครับวันพุธตอนเช้าผมก็ยังมีคิวที่จะต้องอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับพรบ.ขนส่งสาธารณะแล้วก็ทำหน้าที่อย่างมีสมาธินะครับกับสิ่งที่พี่น้องประชาชน14ล้านคนเคยให้คะแนนเสียงมาก็ยังทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมตลอดครับไม่ได้รู้สึกว่าเสียสมาธิหรือว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องขบวนการทางการต่อสู้ทางกฎหมายเกิดขึ้นแต่ว่าสมาธิในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนยังเหมือนเดิมครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนในวันตัดสินวันวินิจฉัยคดีครับผมไม่สามารถคาดเดาแทนพี่น้องประชาชนได้นะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็แน่นอนว่าการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทำได้ในระบบประชาธิปไตยที่ไร้ความรุนแรงแต่พรรคก้าวไกลจะไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการมีเจตนาในการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลแน่นอนครับนะครับกระแสข่าวตอนนี้เรื่องอนุทินจะเป็นนายกคนต่อไปอนุทินก็ปฏิเสธบอกว่ายังไงก็ต้องเพื่อไทยก่อนจะให้จัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งผมก็เรียนมาโดยตลอดนะคนที่ทักษิณต้องการเนี่ยก็คงจะเป็นชัยเกษมแล้วก็อุ๊งอิ๊งเป็นอันดับ2นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่านะอาจารย์วันชัยนะก็บอกว่าโอ้อุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดวงทักษิณราชาเลิกท่านดร.บุญเลิศไพลินงงฮะซึ่งเป็นโหนสวนะบอกดวงทักษิณเป็นราชาเลิกอาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็งงฮะว่าเป็นราชาเลิกเป็นราชาเลิกได้ไงผมก็งงเลยนะมันเป็นราชาเลิกตรงไหนผมก็เรียนดูดวงมาก็ไม่ต่ำกว่า10ปีนะก็ไม่รู้ว่าเป็นราชาเลิกตรงไหนโหนพินโยชินแสเข่งก็พูดเหมือนกันไม่เป็นแน่นอนไม่รู้อาจารย์วันชัยเขาไปดูดวงจากไหนเป็นราชาเลิกแล้วก็ราชาเลิกเนี่ยมันไม่ใช้เอาไว้ดูดวงคนนะเป็นเลิกที่จะใช้ในการจัดงานมงคลไม่ใช้ในการดูคนนะครับเวลาจะทำกิจกรรมเริ่มต้นสิ่งใหม่พระราชาจะทำกิจกรรมก็เรียกราชาเลิกจะใช้ถือเลิกก็เรียกว่าราชาเลิกตามหลักโหราศาสตร์ของไทยแต่เขาไม่ดูจะไม่เอามาดูคนนะว่าคนเป็นราชาเลิกดวงราชาเลิกไม่มีไม่เคยมีแต่พบซ้อมพระสามชั้นหรือพบฉัตรมงคลนะครับดวงดีถ้าดวงไม่ดีประสบเข้าประสาแทรกนะก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือแกมาจากไหนนะครับและคราวนี้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสิ่งที่เราเห็นวันนี้คืออนุทินบ่ายนะครับจะให้เพื่อไทยซึ่งผมเรียมตลอดนะอนุทินเขาบายนะแต่คิวต้องตกไปที่อนุทินอนุทินบายอนุทินไม่สู้อ้างว่าเสียงไม่พอนะครับให้สัมภาษณ์กับสุทธิชัยหยุดมารอบนึงไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกรอบนึงนะครับก็เลยไปเจอทักษิณที่เขาใหญ่แล้วจู่ๆหลังจากนั้นไม่กี่วันนะซึ่งหมดจากการมาเกิดทักษิณปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นทักษิณรีบไปขอศาลออกจากประเทศไทย
นะครับตอนนี้โดยส่วนใหญ่ทุกคนก็นักวิเคราะห์ก็มองเหมือนกันว่าทักษิณเศรษฐาไม่รอดละเพื่อไทยก็บอกว่าโอ้ยมั่นใจเศรษฐาอยู่ต่อไม่ต่างจากก้าวไกลบอกมั่นใจไม่โดนยุบแน่นอน นะตอนนี้เป็นยังไงอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกสำรองนะก็คงเป็นหลักคิดของอาจารย์วันชัยกับทักษิณมั้งนะครับที่เขาพยายามจะเชิดชูอาจารย์วันชัยจากเดิมอยู่ฝ่ายขวาตอนนี้ข้ามอยู่ฝ่ายซ้ายนะครับอนุทินตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคืออนุทินถอยใครจะเป็นนายกคนต่อไปถ้าเป็นไปตามลำดับตามรอยญาติทางการเมืองอนุทินก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่ออนุทินถอยสิทธินี้ไม่ใช่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยฮะจะเป็นสิทธิของพรรคของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอนุทินจะสนับสนุนไม่สนับสนุนก็เป็นสิทธิของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับส่วนทักษิณตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนได้รับสัญญาณชัดเจนจึงพยายามจะเดินทางออกจากประเทศไทยสัญญาณบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเขาก็รู้ดีและทักษิณก็คงรู้ว่าตอนนี้เขาก็ติดอยู่ในวงล้อมของบรรดาพญาเสือที่ล้อมเข้าไปหมดแล้วนะครับและไม่สามารถออกไปได้นะครับในขณะเดียวกันอนุทินนะฮะซึ่งพยายามแสดงตัวเป็นฝ่ายขวามาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไปเจรจากับฝ่ายซ้ายโดยเฉพาะฝั่งทักษิณการเมืองผมเรียนให้ทราบนะจับตามองให้ดีมันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่คนทั่วไปได้เห็นก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตวิญญาณไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอถอยได้แต่อย่ายอมแพ้ให้แก่อายุที่ทำลูกหลานเอ่ยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงๆยังคงเป็นเสาหลักทั้งให้ไทยเป็นไทยอยากให้ไทยมาครอบงำเสรีภาพไร้ความเหลื่อมล้ำย่อมขอกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูคอร์รัปชันจงจำไว้เถิดลูกหลานนั่นคือมารแผ่นดินไทยศรัทธาความดีรักษาสามัคคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่เปิดใจรักการเปลี่ยนแปลงเป็นเสาหลักฐานให้ไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาครอบงำเสรีภาพให้ความเหลื่อมล้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นเสา